ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีวิธีครับผมการต่อมอเตอร์นะครับให้หมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าหมุนตามเข็มหรือว่าหมุนทวนเข็มจะต่อยังไงก็ไปรับชมมานะครับผมก่อนอื่นก็รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปด้วยนะครับนี่ฮะมอเตอร์มาแบบนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาก็จะมีวงจรมาแบบนี้นะฮะวงจรตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นวงจรแบบให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับวงจรนี้อันดับแรกเราต้องเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะฮะตัวนี้ก็จะมีสะพานไฟตัวนี้คอมมานะครับสองอันคอมมอนกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นก็มีสายมอเตอร์ทั้งหมด6สายนะครับขั้ว W 1 V 1ตามนี้นะฮะคนนี้ W 2 U 2 V 2ตัวนี้ก็ V 1 U 1 W 1นะฮะส่วนสายคราวนี้ก็คือสายของคาปานะครับผมก็จะต่อกันอยู่แล้วเอามาดูวิธีการต่อเอาแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาก่อนนะครับหมุนตามเข็มเราจะเอาไฟเข้ายังไงนะครับผมก็คือจะนี่ฮะสะพานไฟตัวนี้นะครับเอามาเข้าที่ขั้ว W 2กับ U 2นะครับข้างบนนะฮะขั้วนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะต่อแบบตามเข็มนะครับส่วนตัวที่สองก็มาเข้าที่นี่นะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับอันนี้เราจะต่อแบบตามเข็มนะครับสายไฟครับลายนิวตันเข้าที่ขั้วนี้กับขั้วนี้ครับหรือจะขั้วนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับแบบนี้ก็คือต่อตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าจะหมุนไหมอันนี้ก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้าอยากได้แบบหมุนทวนเข็มหรือว่าหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็สลับตรงสะพานไฟเหมือนเดิมนะครับสลับสะพานไฟตัวนี้นะครับผมไปที่คู่ W 2กับ U 1ตัวนี้ก็คอมมอนกันนะครับนี่ลักษณะนี้แล้วก็คู่ U 2กับ U 1นะฮะ V 1นะครับผมนี่ลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็คือต่อทวนเข็มหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมส่วนเราจะป้อนไฟเข้าขั้วลายนิวตันก็คือเข้าขั้วนี้นะครับ
U2 กับ W2 นะครับข้างบนนะพวกนี้กับพวกนี้นะครับนี่ครับก็คือตัวแบบทวนเข็มนะครับไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับนะครับผมก็เป็นหลักการง่ายครับสำหรับท่านใดลูกค้าที่อยากต่อมอเตอร์เองนะครับต่อให้หมุนซ้ายหมุนขวาก็เป็นวิธีการง่ายนะครับถ้าชอบก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ